มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวอยากฉีดวัคซีนถูกย่ากีดกันเหลือแค่ใบจบเปาหกติดตัวค่ะเมื่อวันที่20ตุลาคม64นะคะผู้สื่อข่าวได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้านหนองอ้อยช้างตำบลดอนอลางอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบอกว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยความลำบากเพราะว่าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะ ทางที่เป็นคนไทยมีญาติพี่น้องเป็นตัวเป็นตนและกำลังเดือดร้อนหนกักเพราะไม่สามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ค่ะนางสาวนุสราหรือว่าตางสิงห์อัมพลอายุ31ปีเดิมนะคะเป็นชาวจังหวัดอำนาจเจริญมาเป็นลูกสะใภ้ของนางจันทร์ีอิ่มรมังอายุ4 9ปีชาวบ้านบ้านหนองอ้อยช้างนะคะเล่าชีวิตความหลังว่าตั้งแต่เกิดมาตนเองไม่เคยเห็นหน้าพ่อและแม่อาศัยอยู่กับนางศักดาแล้วก็นางศรีวิไลสิงห์อัมพลซึ่งเป็นป้ากับปุงมาตั้งแต่เด็กๆนะคะ เรียนหนังสือที่โรงเรียนมิ่งมงคลตำบนบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจนจบชั้นป .6 ค่ะจากนั้นถามป้าก,กับลุงว่าอยากเรียนต่อแต่ว่าได้รับคําตอบว่าเรียนไม่ได้เพราะตาไม่ได้แจ้งเกิดไม่สามารถไป็ัแบบประจำตัวประชาชนได้ค่ะและเป็นการทราบครังแรกในชีวิตว่าไม่มีหลักฐานการแจ้งเกิดยอมรับว่าน้อยใจที่ไม่มีใครพาไปทําทางที่มีหลักฐานชัดเจนค่ะนางสาวนศรากล่าวว่าต่อมาป้าก,กับลุงนะคะพามาทํางานก่อสร้างที่กรุงเทพ แต่ยิ่งคิดก็ยิ่งน้อยใจเพราะป้ากับลุงไม่ยอมทําบัตรประชาชนให้ทั้งยังดุด่าสารพัดตอนอายุ14ปีตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปอยู่กับแฟนหนุ่มนะคะที่รู้จักกันที่กรุงเทพทํางานก่อสร้างด้วยกันเช่าห้องอยู่ด้วยกันกระทั่งมีลูกหนึ่งคนต่อมาแฟนรู้ตนเองไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนพยายามตีตัวออกห่างแล้วก็ไปคบผู้หญิงคนใหม่ก่อนบอกเลิกพร้อมกับเอาลูกของตนไปด้วยแฟนบอกว่าอยู่กับตาลไม่มีอนาคต ตอนนั้นรู้สึกเข้งคว้างอยู่ห้องพักคนเดียวสุดท้ายมีสองสามีภรรยาชาวอำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งอยู่ห้องข้างกันเห็นใจพาไปอยู่ด้วยและมาอยู่ที่อำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมย์กระทั่งเวลาต่อมาพบกับแฟนใหม่เป็นชาวอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมาถึงตอนนี้นะคะอยู่กินด้วยกันเสร็จปีมีลูกหนึ่งคนอายุ6ปีค่ะตอนตั้งท้องลูกคนแรกอายุ15ปีเดินทางไปหาป้าก,กับลุงที่ย้ายไปอยู่ขอนแก่น เพื่ออยากให้ช่วยเรื่องทำบัตรประชาชนแต่ป้ากับลุงไม่ยอมบอกว่าเก่งจริงต้องไปหาทำเองได้คาดว่าป้ากับลุงน่าจะโกรธไม่หายที่หนีออกจากบ้านค่ะนางสาวนุสรากล่าวด้วยน้ำตานะคะตอนนี้มีลูกสองคนแล้วค่ะการใช้ชีวิตเป็นไปด้วยความลำบากเวลาพาลูกไปรักษาพยาบาลหมอจะถามหาบัตรประชาชนแม่ทันทีโดยเฉพาะช่วงที่มีโรคโควิด -19 ระบาดตนเองอยู่อย่างหว,ดวาดภาวะเห็นเพื่อนบ้านไปฉีดวัคซีนอย่างมีความสุข แต่ตนไม่สามารถไปฉีดได้เพราะไม่มีแบบประชาชนค่ะจึงอยากจะวิงวอนให้หน่วยงานใดก็ได้เข้ามาช่วยเหลือตนเองให้พ้นจากความทุกนี้ได้มีแบบประจําตัวประชาชนทั่วไปยืนยันว่าเป็นคนไทยค่ะเพราะเกิดที่อ่างใหญ่หมู่ที่1ตําตบลบุ่งอําเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญมีพยานยเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนเอกสารหลักฐานมีเพียงชิ้นเดียวที่ขอมาได้ก็คือหลักฐานผลการเรียนชั้นป .6 โรงเรียนมิ่งมงคลเท่านั้น สาววัยสานะคะวอนช่เหลืออยากฉีดวัคซีนแต่ว่าไร้บัตรประชาชนทั้งที่เป็นคนไทยเผยถูกป้ากับลุงเลี้ยงมากีีดกันเพราะว่าหนีออกจากบ้านเหลือหลักฐานแค่ผลการเรียนป .6 ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ